อ่ะมาครับมาต่อกันสำหรับคลิปที่3นะก็คือตัวของ Solar Assist Artificial Dryer สำหรับหัวข้อ Solar Dryer น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วสำหรับหัวข้อนี้นะครับ Solar Assist อย่างที่บอกไปตอนต้นตอนคลิปที่1ของ Solar Dryer ว่านะครับไอตัวโซล่าคอลเลกเตอร์เนี่ยทำหน้าที่ดึงความร้อนจากดวงอาทิตย์มาแต่จะมีการเสริมนะครับเป็นการเอาไปเสริมกับความร้อนที่ได้มาจากเชื้อเพลิงหรือว่าไฟฟ้าคือแหล่งความร้อนชนิดอื่นเพราะฉะนั้นเครื่องอบแห้งเนี่ยมันก็เหมือนกับมี2ระบบนะก็คือว่าระบบหลักของมันจริงๆแล้วไม่ใช่ระบบพลังงานแสงอาทิตย์คือมันใช้พลังงานชนิดอื่นอยู่แล้วแต่เราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับคือช่วยอุ่นให้มันร้อนขึ้นนั่นเองจะเห็นว่าไอ้ตัวเครื่องที่อยู่ในรูปนะอันนี้ก็ขอโทษด้วยลายมือไอ้ลายเส้นนี่เดี๋ยวจะทำให้มันดีขึ้นในเวอร์ชันหน้าก็คือว่าเบอร์6เนี้ยมันก็เป็นตัวถังแก๊สนั่นสิเป็นถังแก๊สโดยที่ว่ามันจะมีเบิร์นเนอร์นะครับแล้วก็ตัวโบลเออร์เนี่ยพ่นลมร้อนที่ได้มาจากการเผาแก๊สเนี่ยแล้วก็เข้าไปในห้องโดยที่ว่าตัวอากาศเข้าเพื่อเข้ามาส่วนของหลังคานี้ก็เอียงไปทางทิศใต้ใช่ไหมอากาศเข้าทางด้านนี้ด้วยอากาศทางด้านนี้ด้วยแล้วหลอดที่มันเข้ามามันก็รับความร้อนนะครับก็เป็น2ชั้นชั้นแรกก็จะเป็นแผ่นรับแสงอาทิตย์สีดำชั้นบนก็จะเป็นกระจกใสใช่ไหมนะครับร้อนเข้ามาเสร็จก็มีพัดลมเป่าเข้ามาก็มาช่วยให้อากาศตัวนี้มันอุ่นขึ้นเสร็จก็เป่าเข้ามาตรงนี้นะครับเป่าเข้ามาตรงนี้อาหารก็อบตรงนี้แล้วก็ทางออกก็อาจจะมีช่องนะครับอาจจะมีช่องตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะเป็นตะแกรงลมก็ออกมาข้างๆออกมาเองเพราะว่าลมมันเป่าเข้าตรงนี้อยู่แล้วนี่นะลมก็ออกมาตรงช่องข้างซึ่งห้องอบเนี่ยถ้าเราดูตรงท็อปวิวนี่เราดูไซด์วิวใช่ไหมถ้าดูท็อปวิวจะเห็นว่าห้องอบจะมีการแบ่งเป็นซ้ายกับขวานะครับอันนี้คืออาคารเดียวกันนะตรงด้านซ้ายถ้าเกิดว่าอบอยู่ทางด้านขวาก็อาจจะทำความสะอาดใช่ไหมมันจะได้ต่อเนื่องไงพอทำความสะอาดเสร็จปุ๊บก็เอาของเข้าด้านขวาด้านซ้ายนะครับด้านห้องเบอร์สองห้องเบอร์หนึ่งก็อาจจะถึงเวลาเอาของเก่าออกในการสลับไปทํางานสลับไปสลับมาโดยที่มีตรงตัวให้ความร้อนก็คือตัวเบอร์6เนี่ยอยู่ตรงกลางต้นอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นยังไงอันนี้ก็คือว่าลักษณะก็จะมีอากาศเข้าตรงนี้นะอากาศเข้าตรงนี้โดยที่ว่าจะมีการอุ่นอากาศทําการอุ่นอากาศโดยที่ว่ามีปั๊มสูบเข้ามาโดยที่ว่าพออากาศเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับอากาศเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะได้ความร้อนอีกจากตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็ส่งไปยังเครื่องอบแห้งเพราะฉะนั้นตรงส่วนตรงนี้ทั้งยวงตรงส่วนตรงนี้ทั้งยวงก็คือลักษณะของเครื่องที่จะเอาความร้อนจากแสงอาทิตย์มาใช้แต่อากาศที่จะเข้าเครื่องอบแห้งก็คือเข้ามาตรงนี้ได้รับความร้อนตรงนี้แล้วก็ผ่านต่อไปได้รับความร้อนตรงนี้แล้วก็ไปสู่เครื่องอบตอนนี้เครื่องอบตรงนี้เขาก็ไม่ได้พูดถึงนะก็เป็นส่วนของห้องอบไปแต่ตรงนี้ความร้อนที่ได้มาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวโซล่าคอลเลกเตอร์ใช่ไหมคอลเลกเตอร์ซึ่งมันเป็นยังไงมันก็จะเอามาอุ่นน้ำก็วนไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นปั๊มมันก็จะวนไปเรื่อยๆทำให้น้ำในนี้มันอุ่นน้ำที่อุ่นตรงนี้ก็จะถูกสูบเข้ามาตรงห้องนี้นะครับสูบมาตรงห้องนี้แล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนความร้อนการแลกเปลี่ยนความร้อนโดยที่ว่าพอน้ำมันในตัวน้ำเกลือนะครับน้ำเกลือตรงส่วนของน้ำเกลือตรงนี้นี่แหละตรงส่วนน้ำเกลือตรงนี้แหละมันจะมีการเอาความร้อนมาจากน้ำตรงนี้นะครับแล้วใช้น้ำเกลือเนี่ยมันจะเป็นการหมุนมาใช้งานเป็นแหล่งความร้อน
โดยที่ว่าจะมีการพ่นให้มันระเหยด้วยมีการพ่นให้มันระเหยด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันใช้น้ํามันจะซับซ้อนนึงใช้น้ําก่อนเก็บความร้อนในถังน้ําแล้วก็น้ําเกลือมาวนเพื่อเอาความร้อนมาใช้แล้วเอาความร้อนจากน้ําเกลือตรงนี้เนี่ยไปให้กับอากาศนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นระบบที่ซับซ้อนขึ้นก็จะมีลักษณะของheat storage ด้วยแล้วก็มี heat pump ด้วยนะมี heat pump ด้วยคำว่า heat pump เนี่ยก็คือดูดความร้อนจากอากาศหรือจากไอตัวความร้อนที่จะทิ้งแล้วเนี่ยมาปล่อยให้กับในระบบแอร์จริงๆคือเราอยู่ด้านที่ดูดความร้อนเนาะแต่ว่าถ้าเราอยู่ด้านของคอมเพรสเซอร์แอร์ที่อยู่ข้างนอกห้องอ่ะตอนนั้นอ่ะแอร์จะทำงานเป็นฮีทปั๊มฮีทปั๊มก็คือการดึงความร้อนจากที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าแล้วเอาความร้อนไปปล่อยให้ส่วนที่เป็นอุณหภูมิสูงกว่านะครับอันนี้คือหลักการทำงานของฮีทปั๊มเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องนี้จะมีฮีทปั๊มด้วยแล้วก็มีฮีทสโตรเลจเก็บความร้อนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยใช้ทั้งสองระบบในการให้ความร้อนกับลมร้อนที่เข้าไปในเครื่องแห้งนั่นเองก็เขาก็คงคิดมาแล้วว่ามันคุ้มฮีทปั๊มจริงๆปกติฮีทปั๊มนี่มันจะไม่ค่อยคุ้มนะเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานในการดึงความร้อนดูดความร้อนกลับเข้ามาอันนี้ก็อาจจะมีการเอาตัวของ Solar Assist Dryer นะครับเข้าไปใช้ให้กับไอ้ตัวแหล่งพลังงานอื่นๆเช่นสมมติว่าพลังงานความร้อนที่เอาเข้าเครื่องอบอย่างเช่นตัวเนี้ยมันมีโซลาร์คอลเลกเตอร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีอาหารอยู่ตรงนี้ที่ต้องการอบเบอร์7นี้อาจจะมีลมเข้ามามีอากาศเข้ามาเสร็จลมก็เข้ามาทำให้ร้อนเสร็จก็ไปอบอาหารมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยนะวนอยู่อย่างนี้แต่เพียงแต่ว่าส่วนที่ให้ความร้อนกับอาหารตรงนี้ความร้อนมันอาจจะมีเยอะเอ๊ะถ้าความร้อนมันเยอะเอาความร้อนไปใช้กับส่วนอื่นของโรงงานได้ไหมนะครับเช่นเขาก็อาจจะมีการวนเข้ามาตรงนี้ก็เป็นกลไกอีกส่วนหนึ่งที่เอาความร้อนคืออาหารมันยังไงก็แห้งแล้วสมมติอันนี้อาหารมันแห้งความร้อนที่เหลือมันยังเอาไปใช้ได้อีกที่ไหนเขาก็เอาไอ้ตัวอากาศเนี่ยเข้าไปวนในถังนี้ซึ่งถังนี้มันก็จะอุ่นขึ้นพออุ่นขึ้นน้ำอุ่นตัวนี้ก็ถูกปั๊มไปใช้กับเบอร์9คือเอาไปใช้กับกระบวนการอื่นๆในโรงงานนะครับเช่นก็อาจจะเป็นที่เซนเซอร์เอาไปใช้งานอื่นๆได้อันนี้ก็จะเป็นระบบที่เอาความร้อนไปใช้งานร่วมกันอันนี้ก็คืออาจจะเกิดการใช้ฮีทปั๊มนะครับมีการใช้ฮีทปั๊มมาช่วยเสริมนะครับช่วยเสริมเพื่อให้ได้ความร้อนอันนี้ความร้อนของตัวนี้เฉยๆไม่มีฮีทปั๊มขนาดไม่มีฮีทปั๊มยังมีความร้อนจากตัวเครื่องอบแห้งมาเพื่อจะไปใช้กับลูกส่วนอื่นของโรงงานใช่ไหมอันนี้ความร้อนจากโซลาร์คอลเลกเตอร์มาปุ๊บมาอุ่นน้ำตรงนี้แล้วก็ใช้กับส่วนอื่นของโรงงานทีนี้ถ้ารูปเดียวกันนี้เรากลับซ้ายเป็นขวานิดนึงนะจะดูเป็นภาพในกระจกนิดนึงคือจำตรงนี้ไว้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นฐานเก็บน้ำเนาะได้ความร้อนมาจากโซลาร์คอลเลกเตอร์แล้วส่วนหนึ่งอันนี้คือใส่ฮีทปั๊มเข้าไปด้วยนะครับใส่ฮีทปั๊มเข้าไปด้วยเพื่อที่จะเอามาอุ่นเพิ่มเติมอีกนะครับอุ่นน้ำเพิ่มเติมอีกแล้วก็ไปจ่ายให้กับส่วนหนึ่งของโรงงานตัวนี้ก็จะเป็นโซลาร์คอลเลกเตอร์มีเครื่องไดเออร์อยู่ตรงนี้ทีนี้อากาศออกของไดเออร์ก็ยังขี้เหนียวเนาะอากาศออกของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมไดเออร์ส่วนเบอร์7ก็คือถ้าเป็นรูปเมื่อกี้นี้ก็คือส่วนของเบอร์7ก็คือตรงส่วนนี้ใช่ไหมที่เป็นห้องอบคือเบอร์นี้เบอร์7นี้ถ้ามาต่อไปไอ้ห้องอบนั้นก็คือเขาวาดเป็นสีได้ง่ายๆคือตัวนี้คือห้องอบแหละนะครับแต่อากาศที่ออกจากห้องอบอ่ะมันยังร้อนอยู่เลยเขาก็บอกว่าเอาอากาศตัวนั้นมาซิไหนๆก็ไหนๆแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องดูดความร้อนซึ่งอาจจะมีการใช้ working fluid เป็นน้ำยาแอร์นะครับอาจจะเป็นตัว refrigerant นี่แหละแล้วก็ทำการดูดความร้อนจากตรงนี้นะครับออกไปจ่ายให้กับตรงนี้ให้ตัวนี้ทำงานเหมือนระบบแอร์ซึ่งมันคุ้มไหมเมืองนอกเขาก็อาจจะบอกว่าเขาคุ้มนะ
เพราะว่าถ้าข้างนอกเขาเย็นกว่าเมืองไทยอาจจะใช้ตัวนี้แล้วคุมคือฮีทปั๊มเพื่อจะดูดความร้อนเก็บทุกเม็ดเอาไปกลับใส่กลับเข้าไปในระบบนะครับแล้วตัวนี้ทำงานเหมือนเครื่องแอร์ทำงานเหมือนเครื่องแอร์คือทำความเย็นให้กับอากาศตรงนี้แต่ว่าเอาความร้อนดูดไปกลับคืนใส่ระบบนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนคอนเดนเซอร์แอร์แต่แทนที่จะใช้ลมร้อนมาระบายความร้อนแทนที่จะใช้ลมมาระบายความร้อนเหมือนกับไอ้ตัวคอนเดนเซอร์แอร์ข้างนอกห้องเราก็ใช้น้ำจากในถังใหญ่เนี่ยมาดูดเอาความร้อนกลับไปก็จะใช้ทำให้น้ำในนี้อุ่นขึ้นได้เมืองไทยถามว่าคุ้มไหมเมืองไทยอาจจะตรงนี้อาจจะไม่เด่นเท่าไหร่เพราะเราเนี่ยเราก็ร้อนอยู่แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นโซล่าแอสซิสต์แอบซอร์ปชันไดรเวอร์นะครับก็มีระบบที่มีวาล์วต่างๆที่เอาตัวมีฮีทแอบซอร์บเบนต์นะครับเข้ามาใช้เป็นตัวดูดซับความร้อนก็คือยูนิต A1 กับ A2 เข้ามาเพิ่มโดยที่ยูนิต A1 A2 เนี่ยเป็นตัวที่ใช้ดูดความร้อนซึ่งอาจจะใช้เก็บความร้อนด้วยก็ได้อาจจะวนกลับเข้าไปใช้ในไดเออร์ก็ได้หรือว่าวนกลับมาตรงนี้ซึ่งระบบนี้เราจะเห็นว่าระบบทางซ้ายเนี่ยมันเหมือนกับรูป2อันบนที่เอาความร้อนมาเก็บในน้ําในถังที่น้ําในถังแล้วก็เอาไปใช้ในส่วนอื่นของโรงงานนะครับโดยที่ว่ามีตัวเก็บความร้อนคือตัว heat absorbent เนี่ยมาอีก2กล่องเพื่อสำรองความร้อนเอาไว้ใช้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุที่ดูดรับความร้อนแล้วเก็บเอาไว้เก็บกักเอาไว้ได้ตัวนี้ก็เป็นตัวรับโซลาร์คอนเดนเซอร์แล้วก็มาเข้าไดเออร์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไดเออร์นี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดแต่ว่าส่วนของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ยังเอาไปใช้ในส่วนหนึ่งของโรงงานได้ด้วยนะครับก็เป็น absorption ไดเออร์แล้วก็เป็นโซลาร์แอสซิสแผงสะสมความร้อนเรามาพูดถึงนิดหน่อยก่อนจบว่าตัวของแผงโซลาร์คอลเลกเตอร์เนี่ยเราจะออกแบบยังไงมีทัศนะแบบยังไงนะจริงๆแล้วมันก็จะมีสูตรคำนวณมีอะไรเยอะไปหมดเลยมีวัสดุหลายอย่างมากเลยแต่ไม่ได้เอามาใส่นะครับเอามาให้ดูเบื้องต้นว่ามีพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านเข้ามาครับพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านเข้ามามีการสะท้อนกลับขึ้นไปนะถ้ามันสะท้อนกลับขึ้นไปตัวนี้เป็นกระจกเนาะตัวนี้คือตรงแผ่นดำๆนี่แผ่นแอบซอมเบอร์แล้วข้างล่างก็เป็นฉนวนโฟมใช่ไหมเป็นฉนวนโฟมเพื่อไม่ให้ความร้อนมันทะลุลงไปข้างล่างตัวนี้ก็จะเป็นกล่องที่เป็นใสๆแล้วตรงนี้แอบซอมเบอร์ก็จะทาสีดำด้านนะครับส่วนมันจะเป็นสีดำด้านไม่ใช้ดำเงาเพราะว่าถ้าใช้ดำเงาการสะท้อนกลับก็จะเยอะใช้ดำด้านจะดีกว่าเพราะมันจะไม่จำกัดการสะท้อนกลับทีนี้ไอ้ส่วนที่เป็นสะท้อนกลับเนี่ยแสงมาลงมา 100% พอโดนแผ่นกระจกหรือแผ่นพลาสติกมันก็สะท้อนไปละส่วนหนึ่งงั้นส่วนหนึ่งก็จะทะลุลงมาไม่ได้ 100%รูปมาเสร็จแล้วมันก็จะพยายามสะท้อนกลับขึ้นไปตรงนี้แหละที่ตอนนั้นเมื่อตอนต้นบอกว่าถ้าเป็นแผ่นกระจกเนี่ยไอการที่จะทะลุกลับคืนออกไปเนี่ยอาจจะน้อยกว่าแผ่นพลาสติกถ้าเป็นแผ่นพลาสติกไอตรงส่วนนี้นะครับที่ทะลุพลังงานที่ทะลุออกไปเนี่ยมันจะเยอะกว่าส่วนพลังงานที่สะท้อนกลับมันก็จะซ้อนกลับมาส่วนทำให้ตรงช่องตัวนี้มันก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆแบบกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์แต่ขณะเดียวกันแผ่นแอบซับเบอร์ที่มันเป็นแผ่นสีดำมันก็ร้อนขึ้นจนเปล่งรังสีของมันเองได้ด้วยและรังสีที่มันเปล่งของคอมมานเองก็ยังทะลุออกไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนที่มา 100% เนี่ยมันจะมีสะท้อนไปแล้วส่วนหนึ่งทะลุมาส่วนหนึ่งแล้วก็ทะลุออกมาอีกส่วนหนึ่งสามอันนี้ก็คือความร้อนส่วนที่เหลือที่เราเก็บมาใช้ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรืออาจจะมีลมพัดมีลมข้างนอกลมเย็นๆมาเป่าทำให้ตรงพื้นผิวกระจกมันสูญเสียความร้อนก็สูญเสียความร้อนจากกระแสการพาความร้อนไปได้อีกเพราะฉะนั้น1 2 3 4ตรงเนี้ยลูกศรสีอันนี้คือความร้อนที่เราสูญเสียไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่ส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้ก็จะไปต่อนะครับตัวนี้ก็อาจจะมีการลอสทะลุชั้นฉนวนออกมาจากการนำความร้อนทะลุไปได้อีกตัวแอบซอร์เบอร์ถ้าเราจะให้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะถ้าแฟลตแอบซอร์เบอร์คือแอบซอร์เบอร์ตัวแผ่นตรงๆอย่างเงี้ยมันก็ได้ความร้อนส่วนหนึ่งแต่เราอาจจะออกแบบให้มันเป็นครีบเพื่อให้มันดูดรับความร้อนแล้วอากาศที่จะเข้าไดเออร์เนี่ยมันจะมีทั้งข้างบนมีทั้งข้างล่างอากาศที่ข้างล่างเนี่ยตรงครีบตรงนี้ก็จะกระจายความร้อนให้แก่อากาศที่เข้าไดเออร์ได้ดีขึ้นเพราะมันมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความร้อนมากขึ้นนะครับหรืออาจจะออกแบบให้เป็นคอรูเกตเต็ดก็คือมีลักษณะเป็นขรุขระขึ้นมาเพื่อให้อากาศตัวนี้มีการหมุนเป็นวงเล็กๆเรียกว่ากระแสเป็นเอ็ดดี้เป็นกระแสหมุนวนทำให้อากาศมีเวลาที่จะอยู่กับแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน
ตัวนี้แผ่นสะสมความร้อนตัวนี้ได้นานขึ้นก่อนจะจ่ายเข้าไปสู่อาหารนะครับซึ่งการทำ corrugated เนี่ยถ้าไอ้แบบง่ายที่สุดของเราเราก็จะใช้เป็นแผ่นสังกะสีที่มันเป็นรอนใช่ไหมแล้วมาพ่นดำด้านก็จะเป็น corrugated ได้แต่มันก็จะมีลักษณะที่มีโลหะที่เขาทำเป็นตีโป่งมาจากโรงงานอยู่แล้วให้มันเป็นลักษณะตะบุกตะปับตรงนี้ซึ่งการจะออกลายออกผลิตให้มีลายตะบุกตะปับแบบไหนเนี่ยและอากาศมันจะถูกกักเก็บอยู่ตรงนี้ได้นานที่สุดก็ขึ้นกับการออกแบบเราใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบนะครับมันก็มีลายต่างๆมากมายซึ่งตัวของโซลาร์เพลทคอลเลกเตอร์อาจจะมีลักษณะที่มันมีท่อน้ำวนได้ด้วยนะดำๆตรงนี้อาจจะเป็นท่อน้ำที่ใช้วนเพื่อรับความร้อนเสริมไว้เข้าไปอีกก็ได้หรือจะเป็นแอร์ฮีเตอร์อย่างเดียวก็ได้นะครับตรงนี้ก็ตรงส่วนของคอลเลกเตอร์เพลทนะครับก็จะมีแบร์เพลทนะครับคือรับข้างบนเลยแล้วทาสีดำข้างบนเลยก็มีหรือเป็นคัฟเวอร์เพลทนะครับก็มีตรงนี้เป็นใสๆตรงแผ่นดำๆก็อยู่ตรงนี้หรือเป็นซัสเพนเดดเพลทก็คืออยู่ตรงกลางมีอากาศอยู่ข้างบนด้วยไอ้ตรงฝาบนก็เป็นฝาใสๆแดดก็ลงมาตรงนี้แดดก็ทะลุฝาใสๆลงมาก็มีการอุดความร้อนตรงนี้แต่ข้างใต้ของมันก็ให้ลมไหลด้วยตรงนี้ก็เป็นแผ่นฉนวนไม่ให้มีลมไหลทั้งช่องข้างบนข้างล่างก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบพรุนๆบางทีก็จะมีการทำแผ่นเพลทเป็นวัสดุที่มีรูพรุนเหมือนฟองน้ำเนี่ยแต่ว่าเป็นรูพรุนแล้วมีสีดำมันจะเป็นแผ่นตะแกรงเหล็กแบบซอดกันหลายชั้นแล้วก็มีการพ่นสีดำก็จะช่วยในการดูดซับข้อดีคือลมสามารถที่จะไหลผ่านตะแกรงเหล็กเล็กๆที่มีโครงสร้างเป็นรูพรุนเล็กๆเหล่านี้ได้มันก็จะทำให้อากาศมันไหลผ่านได้ดีขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นการออกแบบตัวคอลเลกเตอร์ก็แล้วแต่เราว่าเราต้องการแบบไหนก่อนจะจบนะครับก่อนจะจบนี้ก็จะเป็นคลิปที่สั้นหน่อยนะครับก็ถึงส่วนสุดท้ายของสไลด์โซลาร์ไดเออร์แล้วก็จะแนะนำว่ามันมีหนังสือนะครับสไลด์เนี่ยมันเป็นการสรุปมาเฉยๆจริงๆแล้วแม้กระทั่งการคำนวณเกี่ยวกับการออกแบบยังไงถึงจะดีหรือว่าอากาศไหลเข้าไปจะมีความร้อนสูญเสียออกมาเท่าไหร่ที่เป็นแมทจริงๆหรือว่าแม้กระทั่งรายละเอียดของวัสดุต่างๆที่ใช้นอกจากกระจกนอกจากตัวโพลีคาร์บอเนตแล้วมีวัสดุพลาสติกอย่างอื่นอีกไหมเนี่ยหนังสือพวกโซลาร์ไดเออร์เทคโนโลยีหรือว่าหนังสืออื่นๆเนี่ยที่มันมีหัวข้อในใกล้เคียงกันเล่มนี้ด้วยหรือเล่มอื่นด้วยเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะเลยนะครับที่นักศึกษาสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะเราคงจะไม่ได้ก็เวอร์หมดในเวลาการบรรยายแค่นี้นะครับจริงๆแล้วรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ก็เป็นที่น่าสนใจผมก็มีสะสมเอาไว้หลายเล่มแล้วถ้าใครมีเวลาหรืออยากจะทำตัวนี้ในอนาคตลองมาปรึกษาได้ก็จะแนะนำว่าให้ไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไหนนะครับในส่วนของวิชานี้เราจะครอบคลุมไว้ตรงแค่นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบครับสวัสดีครับ